จากดาวดวงนั้นตอนการเก็บเกี่ยวบนดาวรวงข้าวโอ้ยเจ้าหมูพวกนี้มันหนีข้าเก่งจริงๆหนีทุกวันเลยชายเลี้ยงหมูยังคงตามหาหมูของเขาเป็นกิจวัตรประจำเพราะมันชอบหนีออกมาเที่ยวอยู่เรื่อยและแน่นอนอีกคนหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเขาก็คือต้นไม้วิเศษทำหมูหายอีกแล้วหรอเจ้าน่ะก็ใช่นะสิท่านข้าเผลอหลับไปแป๊บเดียวพวกมันแอบหนีข้าออกมาอีกแล้วนั่นไงเพราะเจ้าน่ะมัวแต่อู้งานไม่รับผิดชอบหน้าที่ให้ดีเหมือนนายพรานบนดาวรวงข้าวไม่มีผิดอะไรของท่านข้าจะไปเหมือนนายพรานได้ยังไงอ่ะงงละสิเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังบนดาวรวงข้าวที่มีรวงข้าวสีเหลืองอร่ามตาอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีโดยมีเหล่าชาวนาทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อให้ประชากรของดาวนี้รวมทั้งชาวนาเองมีข้าวกินตลอดทั้งปีอ้าวพวกเราวันนี้เกี่ยวข้าวกันเหนื่อยหน่อยนะใช่ปีนี้ข้าวออกรวงเยอะมากต้องรีบเก็บเกี่ยวไม่งั้นจะโดนเจ้านกกาปากเหล็กมาจิกกินปีนี้ไม่ค่อยเห็นมันมากวนใจมันคงกลัวในพานของเราจนไม่กล้ากลับมาแล้วละมั้ง แต่เราประมาทมันไม่ได้เด็ดขาดเลยนะนอกจากชาวนาที่มีความสำคัญแล้วยังมีพรานป่าผู้เก่งกาจคอยล่าสัตว์ที่มารบกวนการเกี่ยวข้าวของชาวนาเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างดีเสมอมาไม่ต้องกังวลไปเจ้านกกาปากเหล็กถ้าบุกมาก็โดนข้ายิงร่วงแน่ๆถ้าไม่มีนายพรานพวกเราแย่เลยนะใช่ๆเพราะนายพรานน่ะช่วยเราจากสัตว์พวกนั้นจะนกจะแมลงยักษ์ที่เป็นอันตรายแค่ข้าเห็นก็สอยมันร่วงลงมาง่ายๆแล้วล่ะพวกเจ้าไม่ต้องกังวลไปเมื่อวันเวลาผ่านไปไม่นานเวลาเปลี่ยนคนก็เริ่มเปลี่ยนมีเพียงความขยันของเหล่าชาวนาที่คงเส้นคงวาส่วนนายพรานนั้นพักหลังเมื่อไม่ค่อยมีสัตว์ร้ายมากวนใจเขาก็เริ่มไม่แวะเวียนมาดูแลทุ่งนาอย่างเคยช่วงนี้เห็นนายพรานบ้างไหมนะแถวบ้านฉันไม่เห็นเลยวันก่อนมีหมีเดินผ่านมาที่ทุ่งฝั่งโน้นดีนะที่ฉันหลบทันแล้วข้าวก็เสียหายไปไม่มากในช่วงจังหวะนั้นเองนายพรานที่ได้ฟังอยู่ก็เดินเข้ามาเพราะข้ามัวแต่ไล่เจ้าหมีใหญ่ให้ไปอยู่หลังหุบเขาไงพวกเจ้าเลยไม่เห็นข้าอยู่แถวนี้นายพรานยังอยู่ช่วยพวกเราตลอดเลยสินะขอบคุณท่านมากนะชาวบ้านหารู้ไม่ว่าที่จริงแล้วนายพรานก็แค่บอกปัดๆเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเขาละเลยหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองไปเท่านั้น พวกชาวนานี่ช่างไม่รู้อะไรเอาซะเลยข้านอนเฉยๆก็มีข้าวกินอยู่สุขสบายพรุ่งนี้ข้าจะอ้างว่าข้าไปไล่ล่าเจ้าเสือตัวร้ายหรืออะไรดีนะเจ้ายักษ์ตัวร้ายดีกว่าไปที่หมู่บ้านไกลๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยออกไปเดินตรวจตราทุ่งนาวันถัดมาชาวบ้านไม่เห็นนายพรานแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะคิดว่าในพรานคงติดภารกิจสำคัญแต่แล้วแย่แล้วแย่แล้วนั่นมันนกกาปากเหล็กนี่นะใช่ๆมันมาแล้วตัวมันใหญ่กว่าปีที่แล้วอีกนะเนี่ยโอ้ยปากเหล็กมันก็ดูแหลมกว่าเดิมอีกพวกเรารีบหนีกันก่อนดีกว่า
ฮะแล้วข้าวล่ะไม่เป็นไรหรอกนายพรานน่าจะคอยช่วยเราอยู่เราเอาชีวิตรอดกันก่อนเถอะกลุ่มชาวนารีบวิ่งหนีไปหลบยังที่ปลอดภัยซุ่มเฝ้ารอในพรานผู้พิทักษ์ของเขามาช่วยเหลือรอบนี้แปลกจังนกกาปากเหล็กบุกมาส่งเสียงดังขนาดนี้ทำไมนายพรานยังไม่มานะมันจิกกินข้าวของของพวกเราจนจะหมดถุงแล้วเอ๊ะหรือจะเกิดเรื่องกับนายพรานชาวนาทั้งสองรีบไปตามนายพรานที่กระท่อมและพบนายพรานที่กำลังเมาไม้ท่ามกลางอาหารและขวดเครื่องดื่มมึนเมาสารพัดนายพรานนกกาปากเหล็กมันมาบุกหมู่บ้านเราท่านต้องช่วยพวกเรานะนายพรานที่กำลังเมาอยู่ค่อยๆลืมตาหันไปมองชาวนาทั้งสองเขาตกใจอย่างมากและพยายามดึงสติให้ตัวเองสั่งเมาฮะนกกาปากเหล็กนั่นเหรอเขารีบวิ่งไปหยิบปืนและรุดออกจากกระท่อมไปอย่างรวดเร็วเจ้าพวกนกนี่ข้าแค่ขี้เกียจแป๊บเดียวดูสิข่าวหายไปตั้งเยอะเขาเล็งปืนไปที่นกกาปากเหล็กและทันใดนั้นเขายิงพลาดเป้าทำให้เจ้านกกาปากเหล็กหนีไปได้เฮ้ยโถ่ไม่น่าพลาดเลยกลุ่มชาวนาที่ได้ตามมาดูเหตุการณ์เริ่มส่งเสียงไม่พอใจที่นายพรานละเลยหน้าที่ของตนเพราะท่านมัวแต่ขี้เกียจข่าวของพวกเราเลยเสียหายไปกว่าครึ่งเลยนะทีนี้เราจะทำยังไงล่ะข้าวจะพอให้ทุกคนบนดาวกินได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะท่านไปมัวแต่อู้งานเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นข้ายอมรับว่าเป็นความผิดของข้าเองข้าขอโทษแค่ท่านยอมรับผิดมันไม่พอหรอกนะท่านต้องสัญญากับพวกเราว่าต่อไปท่านจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างเคร่งครัดใช่เราชาวนาทำหน้าที่ปลูกข้าวแบ่งปันท่านมาตลอดไม่เคยละทิ้งหน้าที่เลยสักครั้งท่านควรละอายใจบ้างนะท่านก็ต้องดูแลแบบที่เราดูแลท่านได้สิทั้งหมดเป็นเพราะข้าละเลยหน้าที่ของตนเลยทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเสียหายไปด้วยเลยข้าสัญญาต่อไปนี้ข้าจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองและเพื่อเป็นการไถ่โทษข้าจะช่วยพวกเจ้าฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายและช่วยปลูกข้าวขึ้นมาทดแทนด้วยนะชาวนาและนายพรานต่างร่วมไม้ร่วมมือกันฟื้นฟูพื้นที่และรวงข้าวที่เสียหายจนกลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นดาวรวงข้าวสีเหลืองทองอร่ามดังเดิมเมื่อชายเลี้ยงหมูได้ฟังเรื่องเล่าของดาวรวงข้าวจบเขาจึงได้เอ่ยว่าท่านกำลังจะบอกว่าข้าควรทำหน้าที่ตัวเองให้ดีกว่านี้หมูจะได้ไม่วิ่งหนีส่วนข้าก็ไม่ต้องมาเหนื่อยวิ่งตามหาและท่านก็จะได้ไม่เดือดร้อนที่ต้องช่วยข้าด้วยใช่ไหมใช่เจ้าเข้าใจถูกต้องแล้วทีนี้เจ้ายังต้องการให้ข้าช่วยไหมครั้งนี้ข้าควรทำหน้าที่เจ้าของหมูโดยการรีบไปตามหาหมูของข้าเองดีกว่าดีงั้นต่อไปก็อย่าอู้งานอีกล่ะและลมก็พัดใบของต้นไม้วิเศษปลิวไปไกลแสนไกลลมที่อาจจะพัดมาจากทิศใดทิศหนึ่งจากดาวดวงนั้นที่เราเห็นเป็นสีเหลืองทองอร่ามอยู่ไกลๆนั่นก็เป็นได้